สามีให้ใช้เงินเดือนละ10ล้านเปิดชีวิตมูนาอันซารุนีเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้สำหรับมูนาอันซารุนีเศรษฐีนีเมืองไทยที่เธอนั้นเคยใจดีเปิดบ้านที่ไทยให้รายการดังเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ชีวิตของเธอซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านที่เมืองไทยนั้นหรูหราทุกตารางเมตรโดยเธอได้บอกว่าชีวิตปกติกับมาที่ไทยปีละครั้งอีกทั้งสามีให้ตังค์ใช้เดือนละ10ล้านโดยมูนาได้ชื่อว่าเป็นซินเดอเรลล่าอาหรับเนื่องจากการที่เธอได้แต่งงานกับอาเมดนูอันซารุนีอภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของดูไบเลยทีเดียวซึ่งเธอได้เผยว่าหลังจากที่แต่งงานที่เมืองไทยมูนาและสามียังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ดูไบในทันทีกระทั่งมีบุตรสาวและบุตรชายจึงได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ดูไบเมื่อไปถึงเธอต้องปรับตัวหลายอย่างเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมที่นั่นอีกทั้งเธอยังได้ชื่อว่าเป็นสะใภ้คนโตของครอบครัวที่รวยเป็นอันดับ5ของประเทศจึงต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดตั้งแต่การแต่งตัวซึ่งต้องเน้นประโคมเพชรและเครื่องประดับเข้าไว้จะได้ไม่น้อยหน้าใครอีกทั้งยังต้องเอาใจแม่สามีอย่างดีจนทำให้เธอได้ขึ้นมาเป็นสะใภ้คนโปรดที่สะใภ้คนอื่นๆต้องเชื่อฟังส่วนทางด้านชีวิตการทำงานมูนาเผยว่าเมื่อแต่งงานแล้วเธอก็ไม่ได้ทำกิจการอะไรอีกเลยเธอเพียงแค่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบ้านและอบรมสั่งสอนบุตรถึงอย่างนั้นเธอก็ยังได้ตังจากสามีของเธอไม่เคยขาดหากคิดเป็นตังไทยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ7หลักโดยตังที่ได้มาเธอก็เอาไปซื้อเครื่องเพชรเก็บไว้เผื่อเวลามีงานสำคัญอะไรจะได้ไม่ต้องออกไปหาซื้อให้ยุ่งนักแถมยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเธอมากอีกด้วยโดยเธอได้เล่าชีวิตก่อนที่จะมาพบรักกับสามีคนนี้ว่าก่อนหน้านี้เคยแต่งงานมีสามีมาก่อนแต่แล้วก็ไปไม่รอดจึงได้แยกทางกับสามีมีบุตรด้วยกัน2คนและด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่มีความขยันขันแข็งพร้อมมีหัวด้านการค้าที่ได้รับมาจากแม่มูนาอันซารุนีจึงเปิดบริษัททัวร์ร่วมกับเพื่อนๆซึ่งกิจการนี้ก็เป็นไปได้สวยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทุกระดับไม่เว้นแม้กระทั่งเศรษฐีหนุ่มชาวดูไบอาเมดนูอันซารุนีที่มาใช้บริการทัวร์ของเธออยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังเดินหน้าจีบเธอแบบเต็มกำลังแม้ว่ามูนาจะได้ยินมาบ้างว่าเศรษฐีหนุ่มชาวดูไบคนนี้ร่ำรวยแค่ไหนแต่เธอก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งใจอ่อนจากความตามจีบนับปีของสามี